กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงนะคะมาวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เหมือนกับอากาศหนาวด้วยแล้วก็ผสมกับฝนตกนะคะในช่วงต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2566นะคะ2023นะคะเริ่มต้นด้วยเดือนมกราคมที่เข้าสู่อากาศหนาวแปรปรวนนะคะต่างๆมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพนะคะของตนเองด้วยนะคะเช้าวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของพระมหาพระมงคลมหาลาภนะคะของคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะคะซึ่งสร้างด้วยเนื้อผงโสรสะมหาพรหมนะคะจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดนะคะพระเครื่องหรือพระผงแห่งยุคนะคะซึ่งมีพิธีอธิษฐานจิตที่ยิ่งใหญ่มากในรอบ50ปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างพระเนี่ยซึ่งมีประธานเป็นคารวาสนะคะเป็นมหาอุบาสิกานะคะเป็นอุบาสิกาก็คือเป็นโยมผู้หญิงนะคะที่มีความรู้ภายในหรือมีจิตตานุภาพสูงจนได้รับการยอมรับนะคะจากพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นะคะของประเทศไทยทั่วฟ้าเมืองไทยนั่นเองนั่นก็คือมหาอุบาสิกาคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมอาจารย์เองก็เพิ่งมาสนใจก็ช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะเห็นหลายๆคนทำคลิปคุณแม่บุญเรืองไปไหว้วัดสัมพันธวงศ์ไปไหว้คุณแม่อธิษฐานจิตคุณแม่ช่วยด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ฉมังนักแลคุณแม่เป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาจิตสงสารแล้วก็อิทธิปาฏิหาริย์ของคุณแม่ในด้านของพลังแห่งนิโรธสมาบัตินะหรืออำนาจสมาธิขั้นสูงนะคะบางท่านก็ได้ประสบนะคะประสบการตรงจากคุณแม่นะคะบางท่านก็ได้เล่าถึงพระผงของคุณแม่ที่ได้นำไปแล้วก็เกิดอิทธิคุณปาฏิหาริย์นะคะเหนือธรรมชาติมากมายเหลือเกินไม่ว่าแต่ในเรื่องของไสยศาสตร์ไม่ว่าแต่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตไม่ว่าแต่ในเรื่องของการค้าขายไม่ว่าแต่เป็นในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์ทรมานหรือความอัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของโชคลาภนะคะความโชคดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะของแต่ละคนไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็ฟังไปแล้วก็รู้สึกขนลุกขนพองนะรู้สึกชื่นชมว่าเอ๊ะทำไมอย่างน้อยประเทศไทยเราเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าไปทางเทคโนโลยีไปสักปานใดก็ตามแต่มนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องดิ้นรนทำมาหากินความเชื่อของมนุษย์นะคะก็ยังต้องดำรงอยู่นะคะมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่กำเนิดเกิดโลกจนถึงวันที่สิ้นโลกนี้ไปก็ได้นะวันที่แตกกายทำลายขันนี้ไปยุคต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลี้ยงรุ่นหลานของเราอีกนะคะก็จะเกิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมาความเชื่อเหล่านี้ไม่ว่าแต่เป็นความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีศาสนาก็ยังมีความจำเป็นและความสำคัญอยู่กับมนุษย์ตราบนะตราบชั่วฟ้าดินสลายตราบจนว่าโลกนี้ไม่เป็นโลกตราบจนว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณพอแม้แต่ในยุคที่ไม่มีศาสนาก็ตามแต่ความเชื่อในทุกแง่มุมไม่ว่าแต่เรื่องของโหราศาสตร์ไสยศาสตร์พลังเหนือธรรมชาติพลังทางบวกพลังทางลบหรือไม่ว่าแต่ความโชคดีหรือสิ่งที่นำพาให้ประสบความวิบัติหรืออะไรต่างๆความเชื่อในลักษณะแง่มุมต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงดำรงอยู่นั่นเองจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตามแต่ว่าความเชื่อในลักษณะหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถตอบโจทย์มนุษย์ได้มากนั้นก็คือความเชื่อที่มีต่อคำสอนในศาสนาหรือความเชื่อที่มีต่อพระอริยบุคคลความเชื่อที่มีต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเพราะว่าความเชื่อเหล่านี้เมื่อเชื่อเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการศึกษา
ความเชื่อเหล่านี้ก็จะเป็นที่มาของความเป็นมามีความเป็นมาอย่างไรในเรื่องนั้นมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องนั้นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายอย่างใดในเรื่องนั้นในกรณีของคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมเองก็ตามนะคะเราก็จะเห็นความหมายของการปฏิบัติธรรมการที่คุณแม่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาพุทโธจนสามารถรับรู้คุณธรรมขั้นสูงแล้วก็การเข้าถึงคุณธรรมขั้นสูงได้นะคะจนสามารถมาช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะคนข้างเคียงให้ได้รับรู้ว่าพลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยพลังของพระศาสนาเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มีความอลังการแล้วก็มีความล้ำลึกแล้วก็พลังเหล่านี้สามารถมาโปรดคนและก็มาช่วยคนได้ดังที่เราเห็นคุณแม่ได้อธิษฐานศีลาน้ำคุณแม่ได้อธิษฐานกระเป๋าเงินมหาลาภคุณแม่ได้อธิษฐานพระพุทโธน้อยแต่ละรุ่นต่างๆแล้วก็คุณแม่ได้อธิษฐานพระมงคลมหาลาภนะฮะซึ่งแม้แต่อาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์เองก็ตามอาจารย์ก็ได้มาเหมือนกันนะคะก็มีมาเหมือนกันที่อยู่กับคอนี่นะคะก็ได้เลี่ยมทองก็เก็บเอาไว้นะคะทั้งที่อาจารย์ก็มีคนถูกขอซื้อไปแล้วนะอาจารย์ก็ขายไปแล้วนะเมื่อขายไปแล้วก็กลับมาได้ศึกษาอีกนิดหนึ่งก็กลับไปซื้อมาคืนในองค์เดิมนั่นแหละอธิษฐานจิตว่าถ้าองค์นี้จะเป็นของอาจารย์ก็ขอให้อยู่กับอาจารย์แล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่เราสร้างถวายท่านเนี่ยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรที่เราฝังไว้เนี่ยนะคะก็ขอให้เงินทองที่เราอยู่ในคอเราเนี่ยอย่าได้อันตรธานขอให้มันเป็นทองที่เจริญงอกงามให้เป็นทองที่เป็นร่มโพร่มใสเป็นทองที่อยู่กับเราไป10 20 30ปีจนวันที่เราตายแล้วก็ให้เกิดทองเงินทองเกิดขึ้นกับเราให้เรามีกิจการที่มั่นคงให้เรามีที่มาของเงินให้เรามีที่มาของทรัพย์ไม่ใช่ว่าเราใส่ไปนิดนึง 2-3 วันเดี๋ยวก็ถอดเอาไปขายละอย่างเงี้ยลำบากยากจนเหลือเกินจะหาเช้ากินค่ำก็ไม่มีอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยลองมาอธิษฐานดูนะคะถือว่าสร้อยเนี้ยเป็นสร้อยที่อาจารย์ใส่ได้นานที่สุดในระหว่างที่ใส่พระเครื่องแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใส่ออกงานหรือเวลาใส่ไปที่ไหนก็แล้วแต่รู้สึกว่าจิตใจของตนเองมีพลังกระชุ่มกระชวยแล้วก็จิตใจของตัวเองจะมีความคิดบางอย่างที่มันเหนือกว่าสิ่งที่มันพึงจะเป็นได้อย่างเช่นการคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะมีสติในการใช้ชีวิตเนี่ยมากขึ้นนะคะเราจะมีสติในการที่จะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความอะไรเราก็จะไปในทางนั้นมันเหมือนกับว่าพลังบุญเหล่านี้นะคุ้มครองรักษาเราอาจารย์ก็เลยรู้สึกตั้งแต่ได้คุณแม่มาเนี่ยก็อธิษฐานนะเมื่ออธิษฐานนะพระของคุณแม่ก็มาเรื่อยๆโดยที่เราเองก็ไม่จำเป็นต้องหาเหมือนที่ใน Facebook นะคะที่อาจารย์ได้ติดตามท่านคนหนึ่งนะนะคะท่านก็ได้ออกมาไลฟ์นะคะแล้วก็มาพูดปฏิหาริย์ของคุณแม่นู่นนี่นั่นว่าถ้าเราปฏิบัติดีแล้วแล้วก็ระลึกถึงคุณแม่ทุกเช้าค่ำนะอธิษฐานถ้าบุญบารมีของเรามีเราเคยสร้างเราเคยให้มาแต่ก่อนพระของคุณแม่ที่ถึงนะไม่ว่าแต่จะเป็นองค์ของคุณแม่จริงๆหรือที่คุณแม่ได้อธิษฐานจิตไว้นะที่เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทุลีหนึ่งก็ตามที่คุณแม่ได้อธิษฐานจิตไว้ด้วยพลังของนิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะดึงดูดไปหาบุคคลนั้นนะคะเหมือนพูดง่ายๆก็คือวิ่งไปหาเจ้าของนั่นแหละเจ้าของเขาถ้าเราระลึกนึกถึงคุณแม่ก็เหมือนเปรียบประดุจว่าคุณแม่ได้อยู่กับตัวของเราดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ได้เคยอธิษฐานเคยตั้งจิตเอาไว้แล้วก็จะวิ่งหาคนนั้นนะคะก็จะวิ่งมาที่คนนั้นไม่ว่าแต่รูปกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะมีพระของคุณแม่บุญเรือนนะคะเป็นพระพุทโธนะคะเป็นพระผงพุทโธที่ได้รับมวลสารนะคะได้รับมวลสารจากคุณแม่นะคะที่มีการนำมาสร้างใหม่เนาะสร้างปี2511นะคะอาจารย์มี1องค์2องค์นะคะแล้วก็มีภาพคุณแม่ด้วยเนาะนะคะแต่ภาพนี้ก็ไม่ถึงนะแต่อาจารย์ไปเห็นเซียนพระนะไปเห็นคนที่เขาขายพระเครื่องนะเขาวางขายแล้วก็มองเห็นแวบเดียวนะแท้ไม่แท้ไม่รู้อ่ะนะก็ถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาเอา400อาจารย์ก็ควักให้เงิน400ไปเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแท้ไม่แท้
พราะอาจารย์มองเห็นว่าเป็นคุณแม่แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้แล้วก็ถือว่าเป็นภาพเดียวนะฮะภาพเดียวที่อาจารย์มีแล้วก็บอกว่าเออได้ภาพนี้แล้วก็ไม่เอาละก็คือว่าคิดว่าสัญลักษณ์ของคุณแม่เนี่ยถ้าจะเป็นสัญลักษณ์ใดก็ตามถ้าจิตวิญญาณของเราถึงแล้วเราตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจริงๆแล้วก็อยู่ที่บุญวาสนาบารมีที่เราสร้างสิ่งเหล่านั้นจะเกิดความจะเกิดพลังอัศจรรย์ขึ้นมาเองอาจารย์เชื่อแบบนี้แต่อาจารย์ก็ยังโชคดีที่อาจารย์มีพระพุทโธนะฮะทั้งที่พระพุทโธ2องค์เนี่ยไม่ใช่ของอาจารย์นะแต่เป็นของอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะขนาดอาจารย์ขอท่านเฉยๆนะท่านก็เออท่านคะดิฉันขอได้ไหมโน่นนี่นั่นเขาก็อาจจะเห็นว่าเราศรัทธาเริ่มใสคุณแม่เนาะอาจารย์ก็มีอยู่ประมาณ 4-5 องค์นะคะที่สร้างในสมัย2511นะคะแล้วก็สร้าง2516เนี่ย12หรือ16เนี่ยที่เป็นพระพุทธชินราชที่มาจากมูลสารของคุณแม่เนี่ยโดยตรงเนี่ยก็อีกองค์หนึ่งก็จะเป็น5องค์รูปคุณแม่1แล้วก็จะเป็นองค์นี้นะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์โชคดีแล้วก็อาจารย์ภูมิใจมากรู้สึกว่าเออเราได้รักษาเอาไว้นะคะแล้วก็ได้ไปเลี่ยมทองแล้วก็ใส่แล้วก็เลี่ยมทองฝังเพชรนะคะใส่ด้านหน้านะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่ของคุณแม่นะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นยันนะคะยันจัดพรรณรังสีนะคะเสร็จแล้วก็เออใส่มาแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับที่เขาว่าจริงๆนะเขาว่ามันเป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทีนี้อาจารย์ก็เลยได้มาศึกษาวันนี้ก็เลยจะมาเล่าว่าเออพระมงคลมหาลาภเนี่ยทำให้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์แฮปปี้เนสเนี่ยมากๆเนี่ยมันมาจากกรณีของอะไรเหมือนที่อาจารย์ได้พูดกับพวกเราทุกคนไปแล้วว่าการสร้างพระนะคะอะไรก็ตามหรือการสร้างอะไรก็ตามนะคะหรือภาพอะไรก็ตามไม่ว่าแต่ธนบัตรแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเนี่ยภาพเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาพในประวัติศาสตร์มีความสำคัญนะคะมีความสำคัญอย่างมากจึงก่อให้เกิดนำภาพนั้นมาไว้ในธนบัตรหรือที่เราเรียกว่าเงินตราได้นะคะที่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายเอาไปซื้อดินก็ได้ดินเอาไปซื้อทองก็ได้ทองเอาไปซื้อเพชรซื้อพลอยก็ได้เพชรได้พลอยแม้แต่เอาไปซื้อบ้านก็ยังได้นั่นก็คืออำนาจนะคะอำนาจของเงินตรานะคะอำนาจของเงินตราแม้แต่ทองเนี่ยกว่าเราจะได้มาใส่แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยที่มาของทองเนี่ยเขาต้องไปขุดลึกขนาดไหนกี่กิโลใต้ดินกว่าจะผ่านการร่นกว่าจะผ่านการหลอมกว่าจะผ่านการเอามาสกัดออกมาเป็นทองแล้วก็เอามาขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปจนมาเป็นสร้อยนะคะแล้วก็มาเป็นสร้อยเสร็จแล้วก็เอามาตีโค้ดแล้วก็เอามาวางขายในร้านทองต่างๆเหล่านี้ดูกระบวนการทองว่ากว่าจะมาถึงผู้สวมใส่เนี่ยตั้งแต่ผู้สวมใส่กับถิ่นที่มันกำเนิดเกิดมาเนี่ยมันคนละชั้นกันเลยมันคนละอย่างกันเลยนะคะดังนั้นอำนาจเงินเนี่ยจึงไปซื้อสิ่งเหล่านี้หรือของทั่วโลกได้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยอำนาจของเงินนะคะด้วยอำนาจของเงินดังนั้นสิ่งที่อยู่ในธนบัตรนั้นก็จะบอกถึงความสำคัญความเป็นมาประวัติศาสตร์นะคะเป็นต้นแล้วก็พระนะคะไม่ว่าแต่เป็นการสร้างอะไรก็ตามในรุ่นใดๆก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะมีประวัติศาสตร์ของมันแล้วก็มีเรื่องเล่านะคะมีเรื่องเล่าของมันเสมออย่างเนี้ยเป็นต้นนะอาจารย์ก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นว่าเอ๊ะพระเนี้ยนะคะ2511เนี่ยของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยตั้งแต่2511นะเราเกิด2527ก่อนเราอีกกี่ปีแต่พระองค์เนี้ยเกิดในสมัยนั้นแล้วก็ถูกรักษาแล้วก็ล่องลอยไปอยู่วัดโน้นวัดนี้ที่โน้นที่นี่คนโน้นคนนี้ผ่านมือแล้วเนี่ยองค์นี้องค์เดียวเนี่ยไม่รู้จะผ่านกี่มือนะคะผ่านกี่มือจนมาถึงเราคิดว่ากว่าเราจะเจอเนี่ยก็เมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วที่เราเจอนะคะเนี่ยมันผ่านมากี่สิบปีแล้วนะ40ปี50ปี60ปีมันผ่านมาเยอะมากเลยนานมากเลยที่เวลาในการสร้างแล้วก็กว่าจะมาเจอเราอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นยุคนู้นกับยุคเนี้ยต่างกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมี
ประวัติศาสตร์ของมันมีเรื่องเล่าของมันมีตำนานของมันก็จะผสมผสานกับความเชื่อแต่ที่แน่ๆเลยก็คือผู้สร้างหรือต้นกำเนิดของมวลสารนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรื่องพุทโธน้อยอาจารย์จะเอาไว้ก่อนวันนี้อาจารย์จะเอาไว้ทีละอย่างแต่มวลนี้จะค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ท่านเนี่ยองค์เดียวมานะฮะก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็พอใจแล้วนะคะรู้สึกว่าเราจะไม่มีอะไรหรือเราจะมีอะไรแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเวลาอยู่กับตัวเราเนี่ยเรามีพลังพอเรามีพลังเนี่ยเวลาเราไม่มีอะไรสมมติว่าเราไม่มีเงินนะแต่เราก็มีพลังจิตที่ดีที่จะคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะหาเงินทางไหนเราจะต้องไปทำงานอะไรหรือเวลาเรามีงานเข้ามาเราก็จะทำด้วยความบากบั่นทำด้วยความสุขทำด้วยแรงกายแรงใจที่เต็มเปี่ยมเนี่ยพลังมันแตกต่างกันขนาดนั้นนะตอนนี้พอเวลาเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังขับเคลื่อนเราให้เรารู้สึกว่าเรามี power เรามีวิชั่นนะคะเรามี energy นะคะเรามีพลังความคิดพลังแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นพลังเกิดจากการอธิษฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ความคิดพลังทางบวกของเราด้วยแล้วก็ความโชคดีที่เราได้ครอบครองนะคะพระมงคลมหาลาภนะคะเนื้อผงโสรสะมหาพรหมนะคะของวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องแห่งยุคนะคะซึ่งมีพิธีอธิษฐานจิตนะที่เราเรียกว่าปลุกเสกนั่นแหละแต่อาจารย์ไม่ค่อยคุ้นกับคำนี้เท่าไหร่อาจารย์ก็เลยว่ามีพิธีและกระบวนการอธิษฐานจิตอันยิ่งใหญ่จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซ้ายกรรมฐานแล้วก็พระเถราาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ทรงคุณทรงฤทธิ์ทรงฌานนะทรงไตรสิกขาต่างๆลักษณะเหล่านี้นะคะท่านก็มาอธิษฐานจิตด้วยนะคะเมื่อท่านมาอธิษฐานจิตเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ในสิ่งที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาหากันมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เราก็รู้สึกมีความปลากปลื้มใจแล้วก็พอใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของพระมหามงคลพระมงคลมหาลาภของคุณแม่บุญเรืองโตบุญเติมว่าพระเนี้ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็วิธีอธิษฐานจิตนะตามที่อาจารย์อธิษฐานจิตอาจารย์อธิษฐานจิตอย่างไรนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ